อู้ตัวบังใหญ่ตัวบังใหญ่เห็นแล้วในที่สุดเราก็ได้เจอตุ่มใหญ่อู้กับตุ่มเนี้ยดิมันพี่รักอย่าหนีป้าฉันเลยนะมันกันบัวไม่รบฝนตกแล้วมันนะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพ่อกับนุ่นกับน้องวันคือเก่าเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็น้องวันเพิ่นก็มายามนุ่นฮอดสวนเนาะพี่น้องแน่นอนนุ่นก็ต้องมีแนวพาไปซอกแนวอยู่แนวกินแถวสวนนี่แหละพี่น้องเพราะว่าบ่ค่อยมีผู้คนหลายขนาดบ่นั้นแล้วก็มาอยู่แบบสงบเงียบอยู่สวนพี่น้องก็จะเป็นเฮือนหลังที่2เฮาอยู่ทุกมื้อหั่นแหละพี่น้องเนาะตอนนี้คือเฮาสิไปหยังมื้อนี้ไปขุดจีนายเนาะมีมาฮอดก็เก็บอุปกรณ์เตรียมเตรียมหยังเลยเนาะข้องให้น้องวันเพิ่นนั่นจับเนาะเพราะว่าเฮาสิลองพากันไปซอกขุดจีนายไปขุดจีนายเบิ่งเพราะว่าก็สิมีบ่ฝนก็ตกเนาะพี่น้องย่านสิบ่มีฮูหั่นน่ะเพราะว่าเขาเจ้าไปขุดส่วงแล้วนี่ได้หลายหั่นน่ะเฮาก็เลยแบบว่าพากันไปซอกขุดเบิ่งเนาะพี่น้องสิเป็นจังได๋พากันไปเบิ่งนํากันเนาะพี่น้องเนาะไปกันเลยนี่บรรยากาศอยู่สวนเนาะก็จะประมาณนี้แต่ว่ามื้อนี้หั่นตอนเช้าหั่นฝนตกสวยมาฟ้าแดดนะพี่น้องแต่ว่าบ่ฮ้อนได้เนาะแม่นบรรยากาศพอดีเลยบรรยากาศประมาณว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอเดี๋ยวเฮาก็สิพากันมาซอกขุยจีนายตามนี้แหละพี่น้องโอ้นี่แม่นอยู่บ่นี่เนาะนี่ฝนแล้วมันจะเปียกแบบนี้เลยพี่น้องแมนอยู่เนาะอยู่เทิงนี่ก็แมนโอ้ยออกแล้วอยู่เทิงหันหูมดนี่มดออกมา อันนี้ก็ออกแล้วเนาะแสดงว่าเขาได้ขุดเต็มหูนี่เนาะเดี๋ยวเป็นขุดก่อนแมนอันที่นายที่เก่งที่สุดเลยมาอยู่แถวนี้นะดินแข็งลงมือขุดกันเลยนี่ดินเนาะพี่น้องเหนียวเหนียวเปียกเปียกแบบนี้เลยเพราะว่าฝนตกน้องมันมาหยาบมีอย่างพาเห็ดกินเนาะเอาไปทางไหนแล้วนี่เนาะมันมีทรงหัวเสร็จแล้วเอ้าอุ้ยนี่มาสู่เบิ่งดูมืดละยังอยู่อ่ะบ่มีแล้วปกติมันต้องมี2เนาะยามนี้แล้วมันแก่นี่ขุดแถวสวนเนาะขุดละถมบ่เป็นหยังต้องเอามือได้มันเปื้อนอุ้ยอันนี้แม่นอีกแล้วเนาะแม่นแม่นอยู่บ่นี่โซสเต็ปการขุดแล้วเนาะขนาดฝนตกในยังมีประมาณนี้นะพี่น้องคันฟ้าแดดซ้ำใดก็บ่ฮู้เลยใส่เดือนบักหลายได้อยู่เนาะลึกก็เบิ่งแต่ดินนี่เด้เนาะมันยังดุดได้ฮอดลุมเก่งขนาดเลยไปทางใดครับคือว่ามีส่งโค้งมาโค้งไปโค้งมาโอ้นี่แล้วจับเลยน้องวัน
อู้ตัวบักใหญ่ยูเล็กขนาดเลยเก่งเนาะตัวใหญ่ไปซอกบนไม้ไปซอกไปเรื่อยๆเนาะบ่แม่นเนาะนี่แม่นี่หวานหวานเบิ่งดูโอ้บ่แม่นเนาะนี่ไอ้นุ่นโอ้ยนี่พี่น้องคือน้องหวานเพิ่นมายามเนาะบ่มีหยังกินก็เลยว่าพากันมาสอกขุดจินาย กลัวไก่ก็ตายหมดเนาะพี่น้องบ่มีหยังสู้กินนี่ว้ายต้นไม้ได้นี่ต้นมักสิดาเก่าบ่แม่นคิดใส่เดือดโอ้ยเรียนป่ะโอ้ยคือเขียนไว้โอ้ยนี่เห็นเลยนี่ตัวแบบนี่ก็ตัวใหญ่ใหญ่เนาะแต่มันอยู่บนลึกปานใดดินแข็งก็เป็นมักหินพวกไปซอกไปเรื่อยๆเนาะนี่แม่ละติบ้างนึงยืนสิยืนแล้วได้ซั่นแบบนี้เลยแหละต้องยืนทั้งเทิงเด้อตากล้องมื้อนึงมันสิเป็นทานเด้อว่าโหดินอ่อนแบบนี้มันอันเลิกเด้กลับมาแล้วจะมาเลิกๆนี่ปู่บักยายเอาบ่หักมือเลยบ่จะหนีบ่เนี่ยนี่เอาอันนี้ใส่หุ้ยตกหนูดินก็บ่ร้อนอ่อนเนาะฝนตกนี่ตัวบักยายเนาะสอบตามนี่เนาะโอ้ยนี่เห็นแล้วให้น้องวันลองขุดเบิ่งเนาะวันลองขุดเบิ่งโซฝีมือเนาะเดี๋ยวสอบตามนี่ท่าเด้อเอาผมมีสองหูคือเอามีสามมีสองต้องมีทางเลือกเบื้องหนึ่งมีเบื้องหนึ่งบ่มีแหละมันขุดอันนี้บ่ตั้งใดเห็นอยู่บ่เห็นแล้วได้แล้วใหญ่บ่เบิ่งมันคือสิออกแล้วได้ฮะเนาะมันสิออกหนีแล้วโอ้ตัวบักใหญ่ม้าโคงไปทางนี้โอ้ตัวบักใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้ดูหมดแล้วตัวเดียวแล้วก็สิอีกโอ้มีอีกตัวนึงมีอีกตัวนึงโอ้มันสิหนีแล้วโอ้อัด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 สิพากันหนีวะนี่อะไรได้โอ้ยนี่
จับหัวมันเลยโอ้ยผูกกับตุ่มเนี้ยดิมันพี่รักยันนีปะฉันเลยนะมันกันบัวบัวไม่ตกฝนตกแล้วมันหนาวบัวแม่นอ่ามันมีสองหูเนาะไปทั้งพูดอะไรทั้งพี่เลยแบบลักษณะเมียสิเมียสินีป้าอ่ะนะเมียสินีป้าแล้วผัวนำคนดึงอันนี้ยังติดที่ออกหัวอยู่นี่แหละโอ้ยพี่น้องโอ้ยน้องวันไม่มานเลยเนาะขุดแดนบัดเดียวได้สองตัวเลยพี่น้องไปแล้วก็เดี๋ยวถมก็ได้โอ้มีกกอันปลูกซ้ำนิดเลยเราสอกตามนี่เบื้องพวัตตนตอนนั้นเคยคุดแถวนี้กับพ่อกินอยู่ได้โอ้นี่มันเนาะนี่สดๆใหม่ๆเนาะนี่นะนี่ยังมีหญ้าเขาจะกัดกินเข้าไปเนี่ยตัวชินายโอ้เหมือนฝนบ่ตกนี่ซ้ำนี่คุดแต่ว่าฝนตกมันคือว่าวเลยไปทางพุ่นนี่เอาอยู่นี่แล้วดูเมียนนะเดี๋ยวเด้อโอ้ยเมียนแท้ๆสั่งมาอยู่หมอแท้ดิหักคุด3บาทจวบซะอันนี้ไว้รุ่นเตไว้รุ่นสร้างตัวอยู่คนเดียวน้องเงาๆอันนี้นะมาสอกตามนี่เบิ้งนี่อันนี้บ่แม่นอันจะเก่ามันบ่อันเบิ้งอันนี้อันนี้แม่นอยู่เนาะดิเออยังอันนี้ก็แม่นนี่วะเบิ่งโอ้ยจิลิกมันดิเอาคุดอันนี้ก่อนโอ้ยยังมีอันนั่นยังมีผักหักเราเข้าไปดิดีบักลายน้องกินายหักเอาเข้าผักไปตัดเข้าไปเนาะโอ้ยนี่จบแล้วโอ้ยโอ้ยเอาตัวเดียวเนี่ยบ่หากมันอยู่ไหมตี้เนาะมีตัวเดียวบนนี้บ้างดูมันอย่างนี้เมียนบ่หรือว่าบ่เมียนวะลวงบึงหัวเมื่อนั้นไปขุดจินายขุดไปขุดไปจบหูซ้ำญาติยิ่งนะงูงูจักงูงูเต้ปะลันเหมือนมันจะน้ายอยู่อ่ะโอ้ยงานเท่นี้จบแล้วโอ้วันเดียวได้สองตู่แล้วเนาะเนี่ยคอยซอกพวกบ้านฝนตกแล้วมันบ่เห็นหูมันมันเพื่อเห็นน้อยเดียวซื้อเข้าไปขุดกระจวบมาเบิ่งตามนี้เนาะพี่น้องที่นุ่นพานงวันเพิ่นมาเลาะนี่ก็บ่แม่นอยู่บนอื่นบนไก่หรอกแบบแถวสวนเฮาแถวหนองเนาะอันนี้ก็เป็นสวนผักอีแม่เนาะเพิ่นหากก็มาเฮ็ดวานซื้อนี่เนาะมาวานผักเพราะว่าซื้อผักก็แพงอยู่ตลาดนะประมาณนี้เลยโอ้บนนี่ดูไอ้นุ่นบนนี่ดูแม่น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 ไม้เลยนี่ขุดนะเบิ่งทั่วแถวนี้เห็นพวกเก่าๆใช่ไหมโมเมนต์เงินนี่นะมีคนมาขุดแล้วขุดไม่ได้ทิ้งปะไว้อีกเมียนอยู่อ่ะโอ้นี่บุลึกได้นู่นจินายามนี่นี่มาคุดเลยดิ
ตัวพ่อคือยายตัวนี้ไงอันนี้เป็นส่วนมะเขือมะเขือเขาเนาะพี่น้องหุ้ยนี่น้องว่าน้องขุดบ้างดูสิมานคือมะกีบอ่ะสิได้ส่วนโตคือมะกีบถ้ามะขุดนี่เนาะพี่น้องก็เป็นส่วนมะเพ็ดเขาเนาะนี่ตะนานน้องวันเพิ่นกับมะเพ็ดเนาะที่นู่นก็แม่มาปลูกตะนานฮะนะยังเหลือซ้ํานั่นแหละเจอแล้วดิป้าอยู่เลิกแถวว่าตัวบักใหญ่เนาะซับหัวมันไปบอกอยู่เลิกเนาะเรามาขุดบนไอ้จวบนี่เบิ่งว่าสิมีบ่นะไอ้ตัวนี้พี่ไอ้ขุดเองแค่นี่แม่นี่บ่หรอคนน้อยเห็นแต่น้อยเดียวนี่จวบอีกแล้วป้าตัวบักใหญ่น้องวันโอ้โหโอ้ไหนตัวนี้ตัวใหญ่ชิบะชิบุมีอย่างหู้ตัวบักใหญ่แค่นั้นคงไปคงมาอีกนี่พี่น้องตอนนี้คือนุ่นก็เข้ามาอยู่สวนงัวเนาะสิมาขุดแถวนี้เลยสิเลาะขึ้นเมื่อทำเทิงหูแล้วนี่หัวกับมาเนาะมาซอกกินเกลือน้ำเฮาบ่ได้เอามาเนาะนี่อู้จบอีกแล้วอยู่ในสวนงัวก็มีเนาะเมื่อนั้นเห็นอันเป็นคนไทยบ้านนี่แหละเขาเจ้ามานมาซอกกินนายมาบ้านมาซอกตอนกลางคืนเอาไฟสายมาใต้เมื่อวันเคยไปใต้บ่กินนายนี่บ่กินนายบ่เคยไปใต้มันจะไปขุดเอาเขาไปไต่เมื่อนั้นในเอ้ยอย่าคู่ว่าเขาไต่เขาเห็นอะไรเนาะไต่ขึ้นว่าอันแมนอันตัวอีหยังอันมันอยู่เถียงนาฮะนะอันนั้นยังไปไต่อยู่ตัวตักแตนตัวยังอยู่เถียงนาตักแตนโอ้ได้ลายโอ้อันไปไต่ตักแตนได้เต็มอันกระตุกน้ำดื่มตัวอีหยังมันอยู่เถียงนาเพิ่นเฮาขี้ข้านอยู่เถียงนาพี่น้องเฮือขุดเมื่อยเปลี่ยนกันขุดเนาะฮ้อนแดถ้าพี่น้องออกมามันก็บ่ได้ฮ้อนหลายเด้ปลาทุกมักแซมซอกกินแม่นี่บ่กินนายกินนายปอมปึ บ่เห็นวีแววยังไม่เห็นโอ้โอ้เนี่ยเห็นแล้วโอ้ในที่สุดเราก็ได้เจอนี่ตัวใหญ่สมพ่ออยู่หลักเนาะคือจะมีสองตัวพี่น้องคือนุ่นกับน้องวันก็สิพาพี่น้องหันย่างเลาะขึ้นเมื่อเทิงพุ่นแหละสิเมื่อขุดจีนายตามเทิงพุ่นแหละเดี๋ยวเฮามารุ่นนํากันเนาะว่าเฮาไปขุดกลับมาเฮาสิได้จักตูเนาะสิมาพากันเฮ็ดกินฮู้เนาะตอนแล้งพุ่นแหละสู้น้องเพิ่นกินตอนแล้งสิได้กลับเฮือนเนาะเพราะว่าสวยนี่ก็สิซอกยิ่งเนาะพากินข้าวจนสวย ยังบ่ฮู้ซําเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพากันเมื่อเทิงพุ่นก่อนเลยมาพี่น้องตอนนี้คือนุ่นกับอันน้องวันกับภาพกันขึ้นเมื่อส่วนงัวพุ่นแหละแล้วก็กลับมาแล้วแต่ว่าอยู่ถึงพุ่นมันก็ค่อนข้างตึบแล้วบ่มีจีนายเนาะผู้ใดก็สิฮู้ว่าคันบ่ได้ตึบพันจีนายมันบ่ไปอันบ่ไปอยู่พี่น้องเรามันก็มีแต่แถวแค่มันส่วนของป่าเฮานี่ที่มันมีเพราะว่าเฮาได้ตัดหญ้าได้ถางหญ้าตลอดอยู่ถึงพุ่นเฮาบ่ได้ถางยันว่าเฮาจงให้งัวอยู่แล้วหั่นน่ะพี่น้องเนาะก็เลยว่าพากันกลับเนาะก็น่าสิได้พอกินฮู้เนาะได้จักตัวเฮามาเบิ่งนํากันเนาะน้องวันน้องทอกดู
อุ้ยทองมันทองเลยเนี่ยทองเลยประหยัดตู้ปลาทูโอ้ยโอ้มันโดดเลยโอ้ไม่ได้แค่นั้นนี่โอ้มันบิดหัวได้ไงนี่อยู่นี่นิ่งมากมันบนลมโอ้ยมันดูดหายหมดตัวเลยบุบบีบนี่กี่เขาต้องบีบหัวมันนิดนึงสั้นมันดูดออกจากมอมันเฮ้ยว่าไปแล้วนะกับประมาณนี้เลยไอ้หลายอยู่เนาะมากินเต้นบักแหงเนาะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ตู่ใน15ตู่เนาะพี่น้องทั้งหมดคือว่ามื้อนี้นู่นก็สิได้ทอดเนาะสิเฮ็ดเมนูทอดจินายสู่น้องวันกินเนาะเพราะว่าเฮาก็อยากกินข้าวแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวนู่นก็สิได้ลงมือไปเฮ็ดเนาะเดี๋ยวนู่นก็สิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบและคอมเมนต์ให้นู่นกับน้องวันตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณแล้วบ๊ายบาย